แหล่งรวมของอร่อยย่านรังสิตนั่นเองวันนี้เรามาตามหาผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองไทยนั่นก็คือทุเรียนนั่นเองและปลายฤดูทุเรียนแบบนี้นะคะร้านต่างๆก็เริ่มจะแบบมีทุเรียนน้อยลงอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่ร้านนี้ค่ะมีทุเรียนตลอดทั้งปีเลยนั่นคือร้านทุเรียนทองค่ะที่ร้านนี้นะคะเข้าร่วมโครงการ GSB Street Food ของธนาคารออมสินด้วยไปดูทุเรียนกันดีกว่าว่าน่าทานแค่ไหนสวัสดีค่ะชื่อวันค่ะเป็นเจ้าของร้านทุเรียนทองค่ะทุเรียนของเรานะคะคัดเกรดพรีเมียมเลยค่ะรับประกันคุณภาพค่ะต้องการเนื้อไหนมีให้เลือกสรรเลยค่ะเนื้อกรอบนอกนุ่มในเนื้อกำลังทานเนื้อนิ่มมีทุกเนื้อค่ะแล้วก็ทุเรียนของเรามีหลายพันธุ์ค่ะพันธุ์ก้านยาวนกกระจิบหมอนทองกระดุมทองแล้วก็พันธุ์พื้นเมืองที่เขาเรียกว่ากบสุวรรณค่ะรับประกันคุณภาพถ้าไม่อร่อยอย่างที่พูดนะคะสามารถเคลมและเปลี่ยนได้จริงค่ะมีขายตลอดทั้งปีค่ะถ้าช่วงเดือนมีนาถึงเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นของภาคตะวันออกหลังจากนี้ก็จะเป็นของทางภาคใต้ค่ะและทุเรียนร้านเรานะคะมีข้อดีอยู่อย่างคือว่าสุกธรรมชาติไม่ป้ายยาค่ะใช่ค่ะเป็นทุเรียนอบแห้งค่ะทุเรียนทอดนะคะอันนี้เราทอดเองด้วยนะคะผลไม้อื่นๆอาจจะมีมาแจมบ้างตอนช่วงทุเรียนมันน้อยนะคะเราก็จะแกะส้มโอของขาวใหญ่แม่กองค่ะตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ GSB Street Food ทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็มีออเดอร์ตามมาเยอะมากค่ะค่ะมี QR Code ไบโม่ของออมสินนะคะสามารถสแกนจ่ายได้เลยค่ะโดยไม่ต้องพกเงินสดค่ะอุ้ยทุเรียนน่าทานมากเลยค่ะเลือกให้หน่อยได้ไหมคะหนูอยากได้แบบกรอบนอกนุ่มในเลยค่ะหนูขอทุเรียนทอดด้วยค่ะ1ถุงค่ะได้แล้วค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะ750บาท750บาทเย้ได้ของแล้วสแกนจ่ายได้ไหมคะสแกนจ่ายได้ค่ะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสแกนจ่ายง่ายๆด้วยแอปไมโม่จากธนาคารออมสินใครอยากมาตามหาของอร่อยในตลาดสมกรเมืองเอกแห่งนี้นะคะอย่าลืมดูเปรี้ยวฝากรีวิวค่ะเพราะเรายังมีรีวิวกันอีกหลายร้านเลยเด็ดๆทั้งนั้นรับรองตลาดสัมปกรเมืองเอกแห่งนี้นะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเลยตอนนี้ขออนุญาตไปหม่อมทุเรียนก่อนนะค่ะร้านทุเรียนทองนะคะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะตั้งอยู่ที่ตลาดสัมปกรเมืองเอกสามารถสั่งซื้อออนไลน์ทางเพจ Facebook นะคะชื่อเพจทุเรียนทองค่ะแล้วก็ LINE ID0656122324ค่ะเบอร์โทร0656122324เช่นกันค่ะเดี๋ยวปากรีวิว